ที่1ครับมวยคู่เอกนำรายการอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565แฟนมวยก็น่าจะได้ดูกันมาแล้วครับไฟที่ผ่านมาครับโอ้ชกกันสนุกมากครับไฟนั้นก็เลยเป็นที่มาของไฟที่2นะครับไฟล้างตาไฟนี้ครับนี่คือความแค้นข้างปีนะฮะแค้นในแบบรูปเกมของกีฬานะครับไม่ใช่เชื่อเรื่องส่วนตัวอะไรแต่อย่างใดครับเพราะว่าวันนั้นในชูซับมีแพ้มาครับย้ายจากวิกลูมินีครับมาที่ราชดำเนินครับซึ่งถือว่าเป็น2เมกะในวงการมวยรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มครับว่าเพื่อนยาแก้คูจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพบริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับ World Class จาก CP SP กันศาสตร์รับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติรวมไปถึงแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินและที่จะลืมไม่ได้นะครับฝากพี่น้องช่างก่อสร้างทั่วประเทศใช้ปูน SCG มองหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่วางใจได้ใช้วัตถุดิบปูนซีเมนต์คุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน SCG ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ใช้ปูน scg.com เอาละครับบนเวทีไม่ต้องรอนานครับเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับทางด้านชูทรัพย์สอนสละชีพครับคราวก่อนแพ้มาครับคราวนี้หวังมาแก้แค้นครับล้างอายให้ได้อย่างเต็มที่ครับอย่างที่พี่ป๋องบอกครับแค้นข้ามปีครับแค้นข้ามปีครับฟังดูเหมือนนานครับเดือนที่ผ่านมานี่เองครับครับทางด้านชูทรัพย์นี่พลิกแพ้ให้กับมงคลชัยนะครับวันนี้นี่โอ้โหมาเต็มถังเลยครับสภาพร่างกายเนื้อตัวฟิตเปี้ยเลยนะครับตั้งใจมาล้างตาครับมงคลชัยเองก็ขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ภรรยาเนี่ยเพิ่งจะไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ทราบว่าภรรยานี่ตั้งครรภ์แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนในด้านของชูทรัพย์บอกว่าของผมเจ๋งกว่าครับลูกผมนี่9เดือนแล้วครับเอาครับตอนแรกตกใจนะพี่ป๋อง2ขีดนึกว่าติดโควิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะ2ขีดก็ตั้งครรภ์นะครับทางด้านของภรรยาของเจ้ามงคลชัยก็ขนมจีนมีแล้วนะครับน้ำยาไม่ต้องครับเพราะว่ามีแล้วเช่นเดียวกันครับเอาครับบนเวทีครับช่วงปลายยกครับก็ถือว่ามีจังหวะเปิดเกมให้เห็นตั้งแต่ยกแรกเลยครับอย่างนี้นี่เป็นสัญลักษณ์ให้อย่างดีเลยครับว่ายกต่อไปนี่สนุกแน่นอนพักสักครู่เดียวเป็นคู่ล้างตาครับเปรี้ยวทางด้านเปรี้ยวปากเดิมหรือว่ามงคลชัยครับเจอกับท่านชูซับกับยกที่2ขยับเดินเลยครับชูซับวันนี้นี่มาด้วยความมั่นใจครับขยับเดินเข้าหาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับยกนี้ยก2ส่วนมงคลชัยหรือว่าเปรี้ยวปากนี่แหมเรื่องกระดูกประสบการณ์นี่แข็งโป๊กอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าสภาพร่างกายดีๆนี่แหมก็กลับมาดังได้ไม่ยากแล้วครับแข้งซ้ายของชูซับสาดเข้าไปตอนนี้ก็ไปอยู่กับเสียเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์แล้วนะครับที่แฟร์เทคพัทยาครับขวัญกำลังใจดีเยี่ยมเลยครับอยู่ใกล้บ้านครับออกซ้ายหน้าครับชูซับแข้งขวาของมงคลชัยไม่ถึงครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับโอ้ยจังหวะนี้โดนขวาดักเอาไว้เอาครับตั้งรับก็จริงครับแต่มีแข้งขวาออกสกัดอยู่ตลอดครับทางด้านมงคลชัยครับจดจ้องจ้องครับยังไงดีครับซ้ายครับนี่ครับทางด้านมงคลชัยสกัดไว้ก่อนแล้วดูครับดันครับดันครับลูกเก๋าครับดันขู่ไว้ก่อนครับทั้งคู่ครับยังไม่เร่งแล้วครับเอาแล้วครับทางด้านชูซับชิงออกก่อนเลยครับแข้งขวาของมงคลชัยก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับเบิ่นมา2แข้งยังไงดีครับช่วงกลางยกที่2ครับสับล่างไปหนึ่งทีก็มวยประเภทระดับอาจารย์นะครับบูมบาไม่ได้ครับหลุดหลวมก็ไม่ได้ครับเก่าประสบการณ์สูงครับอุ้ยเตะขวามามงคลชัยคืนทันควันครับแต่ลูกนี้เจอตัดล่างครับลุกขึ้นมาเร็วครับดีดตัวขึ้นมาเร็วทีเดียวครับยืนครับปักหลักครับกลางเวทีซ้ายครับเก็บอาวุธได้อยู่ครับชูซับครับไม่ตกใจครับ
จอทีมสกัดไว้อีกครับธนันท์มงคลชัยครับอยู่ในเกมรับครับโยกหาจังหวะครับใครออกใครก่อนครับดูครับตาจ้องตาขยับแข้งขวามาเตะขวาหลุดไปครับธนันท์ชูทรัพย์ชิงเตะขวาก่อนครับมงคลชัยก็เป็นเกมชิงจังหวะแล้วครับนี่ฮะโอ้โหแข้งหลังของทางด้านชูทรัพย์ครับเต็มๆเลยครับโอ้อะก็ถือว่าทำได้ดีครับยกนี้ทางด้านชูทรัพย์1-2ครับออกขวาก็ไม่มีจังหวะขยับขยับนะครับขยับแข้งซ้ายครับชิงกันออกสนุกครับอยู่ที่ใครจะพลาดน้อยที่สุดครับเกมของทั้งคู่ครับคู่ขี้เหลือเกินฮุกซ้ายก็เจอซ้ายทันควันเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนถักขาครับจังหวะการเตะแล้วก็การต่อยนี่ต้องบอกว่าเสียงดังฟังชัดทั้งคู่ครับการออกอาวุธของทั้งคู่นี่รุนแรงครับเด้งตีครับเอาครับเห็นวงในกันบ้างครับล็อกได้ตีครับคนละทีครับเอาครับหมดยกพักสักครู่เดียวกันมาครับเราเห็นครับเริ่มที่จะมีวงในครับยกนี้ต่อเนื่องเลยไหมครับเดินแล้วครับทางด้านมงคลชัยไม่ถอยครับมาดูครับว่าเกมวงในของมงคลชัยนี่จะเป็นยังไงครับโอ้โหแต่ว่าตั้งแขนสู้เหลือเกินครับมีโต้มีเสียงตลอดครับทางด้านชูทรัพย์ดูวงในครับพยายามจะขวางเอาแล้วครับขึ้นคอเด้งตีครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งล็อกกรรมการแยกมาครับชุมพลอินทรายศครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับมงคลชัยครับเก๋าไหลครามนะครับโดนซ้ายหน้าของชูทรัพย์หมัด1 2 3ครับแล้วก็ถึงตัวพยายามจะสู้ที่วงในครับเจอขวางเอาไว้ครับแทงขวาเจอขวาโต้เดินครับเดินมาจังหวะตั้งรับเจอทีบสกัดไว้ก่อนครับทีบนำไปก่อนครับทีบคืนไปเหมือนกันครับชูซับครับเดินแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ครับปล่อยหมัดครับเข้ามาล็อกวงในเด้งตีได้ครับตีได้อีกทีครับมงคลชัยตีครับเด้งตีขวาชูซับเด้งตีคืนเอาครับเน้นกับที่วงในรวบล่างแล้วตีซ้ายครับทางด้านมงคลชัยพยายามจะใช้ลูกขยันแล้วครับขยันเด้งตีโหมตีครับแต่ว่าชูทรัพย์นี่วันนี้มานิ่งมากครับล่อหวดเน้นๆครับวงนอกพยายามต่อยหมัดและจับในครับเจอขวางเอาไว้ครับขวางแบบนี้ก็ยังตีไม่ได้ครับเอายัดไปทีนึงครับทางด้านมงคลชัยได้อีกทีนึงครับนี่ฮะเจอป้องกันซะแล้วครับก็พยายามจะเด้งนะครับแต่ว่าชูทรัพย์นี่ยกซ้ายบังครับคือบังขวาอย่างเดียวขยับเข้าไปครับถีบซ้ายเอาไว้ครับชูทรัพย์ขยับถีบขวานำแข้งขวาก็เตะไม่เข้านะครับชูทรัพย์ครับมงคลชัยสับศอกขวาครับเจอเข่าซ้ายของชูทรัพย์ตั้งแขนไม่ดีครับทางด้านของชูทรัพย์ครับมงคลชัยเด้งตีเข่าขวาเอาละครับคนละเข่าครับเริ่มหนักเริ่มแรงครับเด้งตีขวาเจอยัดขวาในดูสีหน้าสีตาเนี่ยมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับคนหนึ่งเปิดเกมคนหนึ่งตั้งรับครับดูครับถีบนำไปครับมงคลชัยชูทรัพย์ไม่สนครับนิ่งๆครับรอจังหวะแข้งขวาหัวแล้วต่อยมัดคืนวงในล็อกขวางได้ครับขวางได้เสียบก่อนครับมงคลชัยครับเสียบยัดอีกทีหนึ่งตีคืนมาครับชูทรัพย์โอ้ยกนี้ขยันมากครับโดยเฉพาะวงในครับตีโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่าขยันครับนี่ฮะเขย่าหนีโต้เหมือนกันครับชูทรัพย์แยกมาครับกรรมการชุมพลมงคลชัยเดินต่อแน่ครับคึกเหลือเกินครับวันนี้ถีบซ้ายครับขยับหมัดขวาอีกทีหนึ่งเจอรัดแขนเอาไว้ครับพยายามจะขวางนะครับเด้งตีซ้ายขวางตีเข่าซ้ายครับชูทรัพย์ยัดขวาครับขวาราคาครับแม่เล่นลูกละเอียดครับทางด้านของชูทรัพย์สอสละชีพเอาครับเดินต่อครับยังไม่หยุดครับทางด้านมงคลชัยครับถีบสกัดไว้ก่อนครับชูทรัพย์ครับต่อยหมัดมาวงในตั้งแล้วนี่โอ้ยช็อตก่อนจางเนี่ยถือว่าสวยงามครับพักสักครู่เดียวกลับมาติดตามกันต่อครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับจังหวะวงในจังหวะนี้ต่อยหมัดก่อนครับมงคลชัยต่อยอีกทีนึงครับแม่หมัดนี้โดนครับหลังจากนั้นก็ปั้มตีเข่าครับพยายามจะขยันออกขยันแทงครับทางด้านมงคลชัยแต่ว่าชูทรัพย์นี่นานๆมาทีครับแต่ว่าได้ลูกชัดเจนครับอาศัยลูกละเอียดนะครับนี่จังหวะเด้งตีเข่าขวาของมงคลชัยหรือว่าเปรี้ยวปากสับศอกขวานะครับ
เนี่ยครับก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับการตั้งแขนนี่แข็งแรงไว้ก่อนของชูทรัพย์ ส.สละชีพครับเอาละครับลุ้นกันต่อเชียร์กันต่อนะครับดูว่าจะปรับเกมแก้เกมอย่างไรครับการวางแผนในยกต่อไปของทั้งคู่ครับทั้งมงคลชัยแฟร์เทคแล้วก็ชูทรัพย์ ส.สละชีพยก4ครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับเช็คความพร้อมครับกรรมการจุมพลสับมือชกครับโอ้โหนี่ครับต้นน้ำครับตัวยังเปียกน้ำกันอยู่ครับทั้งเตะทั้งต่อยนี่น้ำกระจายทุกช็อตครับเด้งตีเด้งตีทีครับทางด้านมงคลชัยไปเอาครับเร่งครับพยายามที่จะเร่งวงในครับขยันครับเหมือนเดิมครับใช้ลูกขยันครับตีไปเรื่อยครับพยายามจะลากมาครับแต่ว่าลากไม่ไปครับเดินต่อครับมงคลชัยวันนี้ขยันเหลือเกินครับเสียบเข่าครับส่วนชูทรัพย์ก็พยายามจะไล่แขนครับไม่ยอมให้มงคลชัยขึ้นคอได้กรรมการชุมพลครับแยกมาครับยังไม่ลดละความพยายามครับมงคลชัยชูทรัพย์รอดักจังหวะ2นะครับเตะซ้ายต่อยจั่วลมไปครับมงคลชัยครับหมัดขวาครับก็ต่อยเข้าเป้านะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักเท่านั้นเองครับสับศอกซ้ายครับชูทรัพย์รัดเอาไว้สับศอกซ้ายครับมงคลชัยมาครับเวลายังอีกเยอะครับเดินต่อครับมงคลชัยเจอถีบสกัดเอาไว้ครับชูทรัพย์ครับตั้งรับครับดักแทงเกี่ยวล่างเดินต่อครับมงคลชัยครับไม่สนครับต่อยหมัดครับโอ้โหเจอแทงเข่าสวนแล้วขวางดันเอาไว้ครับดูครับโอ้โหล็อกไว้เลยครับแม่ทำอะไรไม่ได้ครับมงคลชัยแม่วันนี้นี่มานิ่งมากครับชูทรัพย์แล้วใหญ่ด้วยนะครับยิ่งชกก็ยิ่งพองไปอีกครับแต่ว่ามงคลชัยยังครับยังไม่ยอมครับพยายามจะต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยหมัดครับแล้วก็จับในครับตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าครับงัดศอกก็ไม่ได้อีกครับโอ้ชูทรัพย์นี่แกป้องกันตัวดีเหลือเกินครับเรียกมาครับกรรมการครับมงคลชัยเดินตีบซ้ายครับมงคลชัยจะว่าไปแล้วนี่ก็ใช้ลูกละเอียดนะครับความทีอยู่ที่มงคลชัยครับตีบซ้ายเอาไว้ครับหมัด1 2 3แม่แกก็ต่อยสเปซสปาไปเล็กน้อยนะครับทางด้านของมงคลชัยครับไม่ได้ทิ้งจากไหล่ครับเลยไม่ได้น้ำหนักครับเป็นลักษณะหมัดตะกะแตนมากกว่าครับเจอแข้งขวาของชูทรัพย์ครับเอาละครับหมัดรัวเป็นชุดพยายามที่จะชวนทะเลาะด้วยครับมงคลชัยครับแต่อย่างที่พี่ป๋องบอกครับมันพอน้ำหนักมันไม่ได้ออกมาเต็มที่เนี่ยมันก็ทำอะไรมีไม่มีพิษสงทำอะไรทั้งนั้นชูทรัพย์ได้ครับยังพิ้วอยู่ครับวนออกครับซ้ายทีขวาทีเดินเข้ามาถีบสกัดเอาไว้ก่อนเขี่ยล่างครับแล้วก็ล็อกกอดเอาไว้ครับวงในตอนนี้เน้นลูกป้องกันตัวแล้วครับชูทรัพย์ส่วนเปี้ยวฟ้าก็พยายามอยู่ครับโอ้โหแข้งซ้ายนี่ครับนานๆจะมาทีแต่เตะหนักเหลือเกินครับหมัดขวาครับจะสับศอกก็ไม่ถึงพยายามเยี่ยมเลยนะครับมงคลชัยครับเพียงแต่ว่าชูทรัพย์นะเห็นอาวุธหมดแล้วครับริ้วออกขวาทีซ้ายทีครับระฆังหมดยก4ดูผลงานยก4กันหน่อยครับจังหวะออกซ้ายหน้าของชูทรัพย์นะครับมงคลชัย1 2 3 4ครับวืดวาดไปมาหมดเลยครับเข่าขวาของชูทรัพย์มงคลชัยเด้งตีขวาครับหมัดขวาครับพยายามจะต่อยพากาศครับแต่ว่าสวมหมวกกันน็อกแน่นครับชูทรัพย์เนี่ยครับแม่มันถากไปถากมาครับชวัดเฉวียนครับความพยายามยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าติดกาติดแขนไปหมดเลยครับเนี่ยฮะพอมาดูชัดๆแบบนี้นี่ต่อยไม่เข้าเป้าครับยังมีโอกาสอยู่นะครับทั้งคู่ฮะยกที่5ยกสุดท้ายครับสัปดาห์หน้านะครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรคู่เอกของรายการนี้ยอดวิทยาสทเหี่ยวบางแสนเจอกับมหามงคล Move on เชียงใหม่ครับแล้วก็มีดับดำปตททวีเจอกับซันโวยูฟ่าบุมเด็กเซียนพันศักดิ์ววันทวีเจอกับแหลมสิงห์สอนเดชพันธ์ครับแล้วก็พุทน้ำดื่มหมี77เจอกับเป๊กปตททวีแม่แน่นทั้ง4คู่เลยครับสัปดาห์หน้าครับมาติดตามกันครับ3นาทีสุดท้ายครับแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยครับทางด้านมงคลชัยครับขยับเดินเข้าไปครับทีมสกัดไว้ก่อนครับเกมตั้งรับแบบนี้ครับแต่เป็นตั้งรับแบบละเอียดครับเถิดทางด้านชูทรัพย์ครับแหมวันนี้มาเนียบเลยครับต้นนี่ก็เดินอัดก่อนเลยนะครับจริงจังหวะออกแข้งครับช่วงท้ายๆนี่ก็ออกมา
ตั้งรับจับทางครับรอบังรอโต้แล้วก็เก็บอาวุธของมงคลชัยครับเข้ามารวบเข้ามากอดมงคลชัยเดินต่อครับแหมชูทรัพย์พยายามจะสงบศึกนะครับนี่ครับภาษากายครับสำหรับนักมวยแต่ก็ต้องเดินจงกรมไม่ได้ครับต่างชาติก็น่าชื่นใจนะครับเนี่ยครับแม้ว่าจะมีความยุ่งยากในการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่ายังมีชาวต่างชาติเข้ามาดูหลายสิบชีวิตเลยทีเดียวนะครับทั้งต่างชาติทั้งชาวไทยทุกคนก็ต้องผ่านมาตรการทุกอย่างครับเข้มข้นครับยิ่งสายพันธุ์โอไมครอนยิ่งต้องเข้มข้นครับตรวจกันละเอียดยิบทีเดียวครับและทุกคนปลอดภัยครับถึงได้ผ่านเข้ามาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินดูชมการแข่งขันได้รวมไปถึงทีมงานพิธีกรผู้บรรยายทุกคนนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับเพื่อก็ดูแลตัวเองครับดูแลสังคมครับจะว่าไปแล้วนี่คือทุกคนไม่ได้กลัวที่จะโควิดทำอันตรายอะไรหรอกครับตอนนี้ครับแต่ว่ากลัวว่าจะได้หยุดนะฮะต้องกักตัวครับแหมมันเสียเวลาครับเสียเวลาทำมาหากินลำพังทำมาหากินทุกวันก็เหนื่อยอยู่แล้วครับยังต้องไปโดนกักตัวอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังทุกคนนะฮะต้องระวังทุกคนครับบนเวทีนี่ยอมไปแล้วนะครับทางด้านของมงคลชัยแฟร์เทคครับคู่ดูเดือดวันนี้เป็นมวยคู่ที่3ของรายการนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่เป็นฝ่ายเอาชนะอาริศรเดชพันธ์ไปครับบนเวทีก็สงบศึกแล้วครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างเต็มที่ครับทางด้านมงคลชัยครับเช่นเดียวกับท่านชูทรัพย์ครับวันนี้ก็เตรียมแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีเลยครับต่างชาติก็จะงงหน่อยนะครับว่าทำไมไม่ออกอาวุธกันก็ออกกันมาหลายยกแล้วนะครับเหนื่อยฮะก็เต็มที่แล้วครับวันนี้มงคลชัยเร่งจนหมดจริงๆครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับขอบคุณยาเคคูโตโยต้าเคมอเตอร์บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดแล้วก็ใช้ปุ่น scg.com นะครับรวมไปถึงแอนตาซินด้วยครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับกรรมการชุมพลอินตยศรวบรวมคะแนนจากสุวิทย์การีชิตชุยชยุทธขำนเรศแล้วก็อำนาจสายฉลาดหันไปชูมือที่นักชกบูน้ำเงินครับแขนข้ามปีสางแขนได้หมดจดทบต้นทบดอกครับชูทรัพย์สอสละชีพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมงคลชัยแฟร์เทคยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้าย